สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่28สิงหาคม2562ราคาทองคำวันนี้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในแดนลบแต่ราคาในช่วงบ่ายเริ่มมีการฟื้นตัวหรือมีการขยับขึ้นทั้งนี้ราคาทองคำในช่วงเช้าร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1,531 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหลังจากนั้นราคาเริ่มมีการขยับและก็มีการลดในส่วนของช่วงลดลงปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,540.66 ลดลงประมาณ 1.94 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนจากวันก่อนหน้าขณะที่ระดับสูงสุดของวันในส่วนของตัวทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดได้บริเวณ 1,544 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นระดับเดียวกับระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าเช่นกันทั้งนี้ทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักเนื่องจากนักลงทุนเองยังคงจับตาดูท่าทีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะเกิดการเจรจาหรือคลี่คลายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรอบใหม่ได้หรือไม่ส่งผลให้นักลงทุนยังคงชะลอในส่วนของการลงทุนแต่อย่างไรแล้วก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มมีการขยับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงบ่ายหลังจากมีข่าวว่าตัว Moody's Investor and Service ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีการปรับลดแนวโน้มของวานิชธนกิจทั่วโลกลงจากเสถียรภาพจากเชิงบวกสู่เสถียรภาพแนวโน้มหรือการคาดการณ์ของ Moody's ให้เหตุผลว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวหรือลดลงของธนาคารกลางต่างรวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับตัวลงยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลให้วานิชธนกิจขนาดใหญ่มีผลกำไรที่จะลดลงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้ผลตอบแทนทางด้านกำไรของตัววานิชธนกิจขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Morgan Stanley JP Morgan ตัว SSBC Dutch Bankมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ยากยิ่งขึ้นรวมทั้งในส่วนของระยะถัดไปต่อจากนี้ประมาณ 12-18 เดือนภาวะการชะลอการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าหรือการปล่อยกู้ของภาคธนาคารอาจมีทิศทางหดตัวหรือชะลอตัวลงซึ่งการออกมาแสดงถึงมุมมองแนวโน้มผลกำไรของวานิชธนกิจขนาดใหญ่หรือกลุ่มธนาคารที่จะมีผลกำไรลดลงยังสร้างความวิตกกังวลหรือสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนหรือมีภาวะชะลอตัวมากยิ่งขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาพยุงและสร้างแรงซื้อให้ตัวทองคำเริ่มรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นในภาคบ่ายในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำตัวทองคำได้รับแรงหนุนจากพรรคฝ่ายค้านของอังกฤษรวมตัวกันกดดันนายกรัฐมนตรีบริจอนสันให้เลื่อนการเบรกซิตออกไปทั้งนี้พรรคการเมืองฝ่ายค้านของอังกฤษมีการออกมาแสดงความคิดเห็นและรวมตัวกันเพื่อต้องการให้นายบริจอนสันมีท่าทีผ่อนคลายต่อการเจรจากับกลุ่มสหภาพยุโรปและเลื่อนในส่วนของการเบรกซิตจากสิ้นเดือนตุลาคมออกไปแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความหวังว่าท่าทีของนายบริจอนสันอาจจะมีท่าทีผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหรือยอมอ่อนข้อมากยิ่งขึ้นต่อกลุ่มสหภาพยุโรปและหากมีการเลื่อนหรือขยายระยะเวลาการเบรกซิตออกไปได้จริงการที่อังกฤษจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแบบ no deal หรือไม่มีข้อตกลงก็อาจจะถูกชะลอหรือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางของสกุลเงินปอนด์และกลับมาหนุนสกุลเงินยูโรและราคาทองคำนอกจากนี้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากการร่วงลงของตัวตลาดหุ้นจีนทั้งนี้ทิศทางดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตร่วงลง 8.43 จุดหรือว่า 0.29% ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังเป็นความหวังตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้สถานการณ์ภาวะการจัดเก็บภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มมีสัญญาณหรือมีทิศทางคลี่คลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นดังกล่าวยังทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ้นเนื่องจากทางการจีนเองยังคงออกมาปฏิเสธการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการส่งสัญญาณว่าเจ้าหน้าที่จีนได้มีการติดต่อไปขอเจรจาอีกครั้งหนึ่งเช่นกันแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทิศทางตลาดหุ้นของจีนยังคงอ่อนตัวลง 8.43 จุดหรือว่า 0.29% ขณะที่นักลงทุนเริ่มมีการชะลอการลงทุนหรือว่าชะลอเพื่อรอดูสถานการณ์การเคลื่อนไหวต่อประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอีกครั้งในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1526
1517และ1508แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1555 1569และ1576อย่างไรก็ตามแม้ว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของทองคำจะมีทิศทางเป็นบวกแต่ราคามีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้อทั้งนี้ระหว่างวันราคาอ่อนตัวลงมาเริ่มเห็นในส่วนของการดีดตัวหรือการรีบาวกลับอาจจับตาดูว่าราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นจะทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือวันก่อนหน้าบริเวณ1544เหรียญดอลลาร์ต่อเฉลี่ยออนได้ไหมหากราคายืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคงโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ1555เหรียญดอลลาร์ต่อเฉลี่ยออนยังคงมีอยู่แต่หากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือโซนดังกล่าวได้อาจเกิดการย่อตัวหรือการปรับฐานลงมาของราคาทองคำอีกครั้งเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้อทั้งนี้แนะนำหากราคาย่อตัวลงมานักลงทุนสามารถใช้แนวรับในโซน1530ถึง1526เหรียญดอลลาร์ต่อ price on เป็นจุดเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการดีดตัวแต่หากราคาขยับขึ้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจแบ่งทองคำออกขายหากไม่สามารถยืนเหนือระดับ1544เหรียญดอลลาร์ต่อ price on ได้แต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปบริเวณ1555เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนทั้งนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาพร้อมทั้งจับตาการเคลื่อนไหวของตัวสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของค่ำคืนนี้อย่างไรก็ตามสำหรับคืนนี้เองจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยจะมีการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เวลาประมาณ 3:30 นาทีนักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของราคาทองคำได้เช่นกัน